สอนรามชื่นใจขยันทำงานให้ลูกเก็บตังหายเหนื่อยน้องวีจิยิ้มแก้มปริสอนรามชื่นใจขยันทำงานให้ลูกเก็บตังหายเหนื่อยน้องวีจิยิ้มแก้มปริสอนรามชื่นใจขยันทำงานหลังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ประกาศปิดประตูตายไม่มีวันกลับไปหาติ๊กกนิษฐรินทร์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาก่อนที่จะแยกบ้านกันอยู่จนต่างฝ่ายต่างขยันทำงานหาเงินโดยมีลูกสาวน้องวีจิเป็นขวัญกำลังใจในยามเหน็ดเหนื่อยทำร้ายหัวใจแม่ติ๊กร่ำให้ไลฟ์ถึงสอนรามลั่นไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ใช่ลูกพี่คนเดียวดราม่าสอนรามหลอกตัวเองไม่เลี้ยงลูกหลังติ๊กโพสต์ไม่สดแต่โสดโผล่ตอบเองหนุ่มสอนรามอันฟอลไอจีน้องวีจิแล้วติ๊กอดีตภรรยาเผย3คำหนุ่มสอนรามชี้แจงไม่เคยกีดกันติ๊กอดีตภรรยาเจอลูกที่ผ่านมาสอนรามโพสต์รูปภาพระหว่างการทำงานเลี้ยงลูกอยู่บ่อยครั้งจนล่าสุดมีภาพความประทับใจจากพ่อลูกอ่อนให้ได้ชมกันในอินสตาแกรมเมื่อน้องวีจิถือเงินแบงค์500บาทที่คุณพ่อทำงานหาเงินมาได้ด้วยแคปชั่นวีจิเก็บตังป่าปาไว้ให้เองค่ะวีจิประหยัดอดออมเก็บหอมรอบริบนะลูกนะรักตั้งใจทออำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซามูไรพ่อลูกอ่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดดินแต่บินได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองไก่หัวใจเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตวีจิเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟวีจิแอดซอนแรมแฟนคลับลูกสาวตัวน้อยยิ้มแก้มปริขนาดนี้เรียกว่าคุณพ่อคงหายเหนื่อยมีกำลังใจอย่างแน่นอนท่ามกลางกระแสชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมรวมถึงชมความรักน่ารักน่าเอ็นดูจากน้องวีจิ ถอดรหัสยาย่าอวยพรวันเกิดณเดชมีความหวานซ่อนอยู่ยาย่าอวยพรวันเกิดให้กับณเดชแฟนสุดหล่อหลายคนเห็นแล้วต่างเขินตัวบิดกันไปเลยทั้งภาพและข้อความที่โรแมนติกมากมากพร้อมกับแอบถอดรหัสความหวานไอเวิร์กวูเป็นอีกหนึ่งคู่รักซุปตาหลายที่คนเชียร์อยากเห็นงานแต่งเร็วๆสำหรับคู่ของณเดชน์คูกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาจากจุดเริ่มต้นของความเป็นคู่จิ้นจนวันนี้ทั้งสองคนเปิดเผยว่ากำลังคบหาดูใจกันและนับตั้งแต่เปิดตัวเราก็ได้ภาพความหวานที่ณเดชน์ยาย่าสาดน้ำตาลใส่กันอย่างรัวๆเลยทีเดียวทำเอาหลายๆคนยืนมองด้วยสายตาที่ร้อนเผาๆต้องบอกว่าไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนๆช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเขาสองคนต่างไม่เคยพลาดที่จะจับมืออยู่ด้วยกันล่าสุดกับงานรับปริญญาโทของณเดชน์ในฐานะหวานใจยาย่าได้หอบดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จและล่าสุดของล่าสุดเมื่อค่ำคืนวาน17ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของณเดชน์แน่นอนว่ายาย่าไม่พลาดกับวันสำคัญดังกล่าวนอกจากจะเสิร์ฟภาพหวานๆในโมเมนต์สวีทแล้วยาย่ายังเขียนคำอวยพรมอบให้จากหัวใจอีกด้วย In every day I celebrate youBut today I am extra grateful so a hippiepera happy birthday to you นะกะขอให้พี่แบร์มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาในทุกๆอย่างที่พี่แบร์หวังไว้นะคะนอกจากนี้ยังปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่า I work you นะ K double aCheerio to everything we've been through and the many adventures to come และประโยคที่ว่า I work you นะ KAA หลายคนต่างแอบถอดรหัสกันยกใหญ่ว่าหมายความว่าอย่างไรและคำเฉลยก็คือ I love you นะกะหนูรักพี่นะคะเรียกว่าหวานทะลุเฟรมจริงๆค่ะจะอาสยามใจหายอีก3เดือนหมดสัญญาบ้าน RS เผยไม่ต่อสัญญาจะอาสยามใจหายอีก3เดือนหมดสัญญาบ้าน RS เผยไม่ต่อสัญญาจะอาสยามใจหายทำเอาแฟนๆใจคอไม่ดีเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวจ้า
นงพนีมหาดไทยหรือจะอาสยามโพสต์ข้อความร่ายยาวเผยความรู้สึกการเป็นนักร้องในค่าย RS มายาวนานถึง8ปีด้วยกันจนกระทั่งมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชมของแฟนเพลงแต่แล้ว8ปีผ่านไปอย่างไวเมื่อสัญญาเหลืออีก3เดือนเพียงเท่านั้นซึ่งจะตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาต่อเพราะอยากที่จะทำเพลงออกมาในแนวของตัวเองจริงๆรวมถึงมีความตั้งใจลุยทำธุรกิจแบบเต็มตัวแจ็คเผยชัดสัมพันธ์จะอาสยามเลิกกันจริงไหมหลังลั่นสเปคเปลี่ยนจะอาสยามกตัญญูกราบรับพรจากแม่ให้เงินพ่อปึกใหญ่มากโดยจะได้เขียนข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุว่าแบบจะหมดปีแล้วแหววแอบใจหายเหมือนกันนะอีกแค่3เดือนก็จะหมดสัญญากับบ้านหลังใหญ่หลังนี้แล้วระยะเวลา8ปีมันมีเรื่องราวมากมายถึงจะไม่ค่อยได้เข้าบริษัทแต่เราก็มีความผูกพันความตั้งใจที่อยากจะทำที่สุดในตอนนี้คือเข้าไปกราบขอบพระคุณเฮียและซอผู้มีพระคุณและผู้ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่อยู่มาเจอเฮียไม่เกิน5ครั้งบ้านหลังนี้สอนอะไรเราหลายๆอย่างสอนให้เราเข้มแข็งสอนให้เรารู้จักโตสอนให้เราอยู่ในสังคมแบบที่ไม่จำเป็นต้องตรงมากบ้านหลังนี้มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีก็เหมือนเรานี่แหละที่มีทั้งดีและไม่ดีไม่ว่าวันข้างหน้าจะไม่ได้ใช้ชื่อจะอาสยามแล้วแต่ความเป็นอีจ๊ะก็ยังคงเป็นอีจ๊ะยังคันหูยังสตอเบอร์แหลยังเห็นนางยังมีทองและยังไม่เลิกร้องเพลงแต่อาจจะออกแนวเพลงที่เป็นแนวเรามากขึ้นบ้าบ้าบอบอแบบตัวเราสุดท้ายนี้จากบ้านหลังนี้ด้วยความเคารพรักเฮียและซอถึงจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วแต่ก็ยังเป็นลูกสาวเฮียและชอคนเดิมคือดื้อเหมือนเดิมถึงอาจจะดูแข็งไปบ้างแต่จิตสำนึกก็รักและรู้บุญคุณกับบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากวันข้างหน้าถ้ามีงานที่สามารถช่วยบ้านหลังนี้ได้ก็พร้อมและยินดีเสมอกับบ้านหลังนี้ปลอที่ไม่ต่อสัญญาไม่ได้ไปเซ็นกับที่อื่นนะคะแต่อยากทำแนวเพลงที่เป็นตัวเองจริงๆและอยากออกตัวทำธุรกิจแบบเต็มตัวโดยที่ไม่ต้องให้ต้นสังกัดลำบากใจอีกต่อไปทุกอย่างจากกันด้วยดีรักนะคะ RSRSIAMพร้อมทั้งเผยข้อความทิ้งท้ายว่า8ปีที่รักขอบคุณทุกเรื่องราวในบ้านหลังนี้เขาเป็นใครหนอนานาเผยหน้าจอมือถือวุ้นเส้นมีหนุ่มหอมแก้มเขาเป็นใครหนอนานาไรบีน่าเผยความลับหน้าจอโทรศัพท์มือถือวุ้นเส้นวิริธิภามีหนุ่มหอมแก้มชาวเน็ตมือไวโขบทันโสดมานานจนแฟนๆลุ้นกันตัวโก่งว่าเมื่อไหร่ดาราสาวคนสวยวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์จะเปิดตัวเปิดใจให้ความรักใหม่สักทีแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่ต้องลุ้นกันแล้วเมื่อคุณแม่สุดเฟี้ยวนานาไรบีน่าเพื่อนสนิทของสาววุ้นเส้นที่หลายคนให้ฉายาว่าโฆษกประจำแก๊งนางฟ้าได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยงานนี้สาวนานาแท็กทีมดีเจบอยชักครินร่วมกัดเปิดเผยความลับโดยการที่ดีเจหนุ่มได้โพสต์คลิปสั้นๆลงไอจีสตอรี่พร้อมถามว่าอะไรเหรอนานาซึ่งอีกฝ่ายตอบว่าพี่บอยเห็นหน้าจอโทรศัพท์วุ้นเส้นไหมวอลเปเปอร์อ่ะก่อนที่สาวนานาจะหันให้ดูอย่างรวดเร็วแต่เร็วแค่ไหนก็ไม่พ้นความไวของชาวเน็ตที่แคปไว้ได้ทันโดยหน้าจอมือถือดังกล่าวเห็นเป็นภาพหนุ่มคนหนึ่งกำลังหอมแก้มสาววุ้นเส้นอยู่ปูเยยงานนี้คงต้องรอจ่อไม้ถามสาววุ้นเส้นแล้วว่าหนุ่มปริศนาหน้าจอจะใช่แฟนใหม่หรือเปล่าน้ออ